Hi everyone, welcome to our program. สวัสดีครับน้องๆกลับมาสู่รายการติวเข้มนะครับกับ ETV ของเราอีกเหมือนเดิมนะครับน้องๆคงจะยังไม่เหนื่อยอ่อนกันมากนะครับสำหรับการเรียนเตรียมตัวเพื่อที่จะไปสอบadmission หรือ O-net E-net ตรงนี้นะครับยังไงก็วันนี้ลองกันมาคิดว่าสนุกสนานแน่ๆนะครับครั้งนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีเพลงเยอะมากขึ้นนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยที่พี่ได้ลองมาสอนเนี่ยนะครับก็ได้สัญญาเอาไว้ว่าจะได้ให้ลองฟังเพลงนะครับการเรียนครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้สนุกสนานมากขึ้นถ้ามีเพลงเข้ามาประกอบนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องของ grammar สอดด้วยแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของvocab นะครับหรือเรื่องของคำศัพท์เข้ามาใส่ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองมาฟังดูนะครับว่าเพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรแต่ขอบอกไว้นิดๆนะครับว่าในเพลงเนี้ยจะมีเป็นท่อนภาษาอังกฤษซึ่งจะทำให้น้องๆเนี่ยได้จำศัพท์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเพลงเนี้ยจะเป็นเพลงที่จะบอกคำศัพท์นะครับอยู่2หมวดนะครับคือพูดง่ายๆคือหมวดอ้วนและก็หมวดผอมคำศัพท์ในภาษาอังกฤษคำว่าอ้วนและคำว่าผอมเนี่ยนะครับจะมีคำว่าอะไรบ้างปกติเราคุ้นเคยแต่เฉพาะอ้วนที่พูดว่า fat นะครับหรือผอมที่พูดว่า thin หรือ skinny นะครับนะแต่วันนี้เนี่ยมันจะมีคำต่างๆที่มากไปกว่านั้นนะครับก็คืออยากให้น้องๆได้ลองฟังดูนะครับและไอ้ทำนองเนี่ยนะครับก็จะเพราะมากนะครับแล้วอาจจะทำให้เนี่ยมันเข้าหูไปนะครับใครที่ลองฟังเนี่ยอาจจะลองฮัมหรือลองร้องไปตามนะครับเพลงนี้เนี่ยเพราะมากๆนะครับยังไงติดตามดูมันจะเป็นมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับน่ารักอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องๆลองไปฟังเพลงอ้วนผอมดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเพลงที่ฟังกันเพลินๆนะครับทำนองอาจจะติดหูหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ลองมาดูที่ตรงท่อนฮุกที่มันเป็นเนื้อเพลงนะครับที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ศัพท์กันบ้างท่อนฮุกท่อนแรกนะครับที่น้องๆทุกคนได้ร้องกันไปที่จะร้องว่าจะอ้วนขนาดไหน Corpulent obese overweight fleshy
อ้วนพลัมสเตาชับบี้ทับบี้ฉันไม่เคยสนใจนะครับเพลงนี้นะครับอันแรกเป็นอ้วนก่อนน้องๆลองดูตระกูลอ้วนนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างเมื่อสักครู่ที่ร้องไปนะครับใครที่จดไม่ทันจดตามตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอ้วนนะครับก็จะมีทั้งอันแรก corpulent นะครับ corpulent นะครับ corpulent นะครับมีคำว่า obese นะครับมีคำว่า overweight นะครับและมีคำว่า fleshy มีคำว่าอ้วน plump stout นะครับ plump นะครับ plump นะครับ chubby อีกคำหนึ่งแล้วก็อีกคำหนึ่งทับบี้นะครับนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่อยู่ในท่อนฮุกที่ร้องว่าอ้วนนะครับลักษณะของคำว่าอ้วนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจำว่าอ้วนเลยเนี่ยนะครับก็จะดูน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าอ้วนเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างยกตัวอย่างเช่นคำว่า corpulent นะครับมันจะออกไปในแนวอ้วนที่อ้วนแล้วแบบล่ำล่ำนะฮะอ้วนล่ำนะครับอ้วนล่ำนะครับไม่ใช่อ้วนพลุยพลุยนะครับเพราะฉะนั้นอ้วนลักษณะนี้จะออกเป็นแบบแนวปล้องปล้องเป็นล่ำล่ำตันตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะของ corpulent นะครับแต่ถ้า obese เนี่ยก็คือเป็นโรคอ้วนนะครับเป็นโรคอ้วนนะครับลืมบอกน้องๆไปนะครับว่าทั้งหมดนี้ทุกคำนะครับน้องๆเขียนเอาไว้ด้วยนะครับว่าเป็นคำ adjective นะครับหรือเป็นคำคุณศัพท์นั่นเองเพราะฉะนั้นจะวางไว้ได้หน้าคำนามนะครับหรือไม่ก็หลัง verb to be เท่านั้นนะครับหลัง verb to be นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เด็กๆจำไว้นะครับเอาวางไว้หน้านามหลัง verb to be นะครับ overweight ในที่นี้อาจจะไม่ถึงกับอ้วนมากแต่เพียงแค่อะไรครับน้ำหนักเกินนะครับน้ำหนักเกินนะครับส่วน fleshy ในที่นี้มาจากคำว่า flesh นะครับ flesh ปกติแปลว่าเนื้อมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้น fleshy จึงแปลว่าเจ้าเนื้อนะครับเจ้าเนื้อถ้าจะแปลให้แบบว่าได้ความเดิมนะครับก็คงจะแปลว่าเจ้าเนื้อจะดีมากนะครับคำว่า stout นะครับก็แปลว่าอ้วนเนี่ยแหละครับอ้วนพลุยนะครับอ้วนพลุยนะครับดูย้อยๆนะครับส่วนพลัมในที่นี้อาจจะไม่เชิงอ้วนเท่าไหร่เพราะอาจจะแค่อวบนะครับพลัมเนี่ยอาจจะแค่อวบๆนะครับยังไม่ถึงขั้นอ้วนนะฮะพลัมถ้าใช้กับผลไม้ก็ได้นะครับอาจจะแปลว่าผลไม้นั้นมันฉ่ำนะครับมันดูเนื้อเยอะมันฉ่ำมันดูน่ากินอะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่นพลัมทอมาโต้ก็คือลูกมะเขือเทศที่มันดูลูกใหญ่สีแดงนะครับนะครับ plum tomato นะครับส่วน chubby กับ chubby เนี่ยเป็นภาษาเด็กนะครับซึ่งแปลว่าตุ้ยนุ้ยก็ได้นะครับคือเรียกให้มันแบบน่ารักน่ารักนะครับตุ้ยนุ้ยหรือไม่ก็จำมั่มก็ได้นะครับอันนี้จะออกเป็นแนวแบบน่ารักนะครับคำว่า chubby tubbyนะครับเพราะฉะนั้นในตระกูลอ้วนศัพท์คำในตระกูลอ้วนก็มีตรงนี้นะครับน้องๆสามารถไปดาวน์โหลดเพลงได้ที่เว็บไซต์นะครับที่พี่ได้ให้ไปนะครับแล้วลองฟังดูนะครับท่อนฮุกตรงนี้ถ้าใครจะลองร้องตามตอนนี้ก็ได้นะครับที่เขาร้องว่าจะอ้วนขนาดไหน corpulent obese overweight fleshy อ้วน plum stout chubby tubbyฉันไม่เคยสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงอ้วนนะครับนะเพลงอ้วนท่อนแรกนี้ร้องว่าอ้วนน้องๆคงจะติดทำนองแล้วลองหัมไปด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากได้เพลงก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับอันนี้นะอ้วนนะครับต่อมาเป็นผอมนะครับที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับจะมีคำที่เกี่ยวกับคำว่าผอมเยอะมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมีคำว่าอะไรในท่อนนั้นบ้างใครจะจำได้หรือเปล่านะครับผอมนี่จะมีอะไรนะครับขึ้นต้นด้วยจะผอมขนาดไหน anorexic ใช่ไหมครับ anorexic skinnyนะครับมี skinny นะครับแล้วก็ underweight bony แล้วมีอะไรอีกนะ slender scrawny ถูกต้องครับ slender แล้วก็ scrawny นะครับ scrawny c r a w n y นะครับ skeletal แล้วก็ slim นะครับ
จะผอมขนาดไหน anorexic skinny underweight bony slender scrawny skeletal slim ฉันไม่เคยสนใจใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผอมนะครับผอมก็ anorexic เนี่ยเป็นโรคผอมเลยนะครับโรคนี้นี่หลายๆคนไม่ทราบว่าจะรู้จักหรือเปล่าที่คนที่มักจะเวลารับประทานอาหารเข้าไปแล้วมีความรู้สึกผิดเขาจะไปล้วงคอเพื่อที่จะอาเจียนออกมาอันนี้เนี่ยเป็นโรคหนึ่งนะฮะ anorexia นะครับหรือ bulimia นะครับซึ่งคนไทยเป็นน้อยแต่ส่วนใหญ่ฝรั่งอะฮะเป็นมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า anorexic เนี่ยเป็นโรคผอมนะอาจจะสูงสักประมาณ170แต่น้ำหนักแค่25อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะผ่ายผอมไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้รับสารอาหารนะครับอันนี้เป็นโรคหนึ่งเพราะฉะนั้น anorexic จึงเป็น adjective ที่ขยายว่าเป็นโรคผอมนะครับเป็น adjective นะครับแล้วก็ skinny ปกติคำว่า skin เนี่ยแปลว่าผิวหนังเพราะฉะนั้น skinny นี่ก็คือผอมมากจนเห็นเป็นหนังหุ้มกระดูกนะครับหนังหุ้มกระดูกนะครับอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าคนนั้นน่ะเขาสกินนี่นะครับคือผอมมากทีเดียวนะส่วนอันเดอร์เวทอาจจะไม่ถึงขั้นผอมจนน่ากลัวนะครับแต่อาจจะเพียงแค่น้ำหนักเนี่ยน้อยกว่ากำหนดนะครับน้ำหนักน้อยกว่ากำหนดเพราะมันมาจากคำว่า under นะครับซึ่งแปลว่าต่ำหรือว่าน้อยลงนะครับนะน้ำหนักน้อยกว่ากำหนดนะครับเราใช้คำว่า underweight นะครับส่วนอีกคำหนึ่งคำว่า bony มันมาจากคำว่า bone นะครับ b-o-n-e bone แปลว่ากระดูกเพราะฉะนั้น bony ก็น่าจะผอมในลักษณะที่เป็นแบบโครงกระดูกเดินได้นะครับโครงกระดูกเดินได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการแบบ bony นะครับแล้วต่อมาคือคำว่า slender อันนี้อาจจะไม่ผอมน้องๆคงจะคุ้นเคยศัพท์คำว่า slender ดีนะครับเพราะคำว่า slender เนี่ยก็เป็นอะไรครับเป็นหนึ่งในคำที่คนไทยนำมาใช้ทับศัพท์นะครับคำว่า slender ในที่นี้ก็แปลว่าผอมเพรียวนะครับคืออาจจะหุ่นดีเพรียวลมอะไรประมาณนี้นะครับผอมเพรียวนะครับใช้คำว่า slender ส่วน scrawny นะครับเป็นลักษณะผอมแบบขี้ก้างนะครับน้องๆคงจะเคยเห็นคนที่ตัวแขนยาวขายาวนะครับเดินแขนยาวขายาวดูเป็นขี้ก้างนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของคนที่ผอมแบบ scrawny นะครับส่วนอันต่อมาคือ skeletal นะครับ skeletal มันมาจากคำว่า skeleton นะครับ skeleton แปลว่าโครงกระดูกเพราะฉะนั้น skeletal ก็คือคล้ายๆจะเป็นโครงกระดูกเดินได้เนี่ยแหละครับนะฮะลักษณะเหมือนกับคำว่า bony นะครับส่วนสุดท้ายคือ slim คือคนที่ตัวไม่หนามากคือคนตัวบางๆนะครับคนตัวบางๆนั่นนี้เราจะเรียกว่าลักษณะคนนั้นคือลักษณะแบบสลิมนะครับคือคนตัวไม่หนามากนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสลิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับท่อนนี้ใครจะร้องได้บ้างเอ่ยนะครับมีจะพร้อมขนาดไหน anorexic skinny underweight bony slender scrawny skeletal slimฉันไม่เคยสนใจนะครับเพราะฉะนั้น2ท่อนนี้นะครับน้องๆลองร้องไปพร้อมๆกับพี่นะครับถ้าใครอยากได้เนื้อเพลงก็เดี๋ยวไปดาวน์โหลดกันเอานะครับนะเพราะฉะนั้นอ่ะมาลองร้องท่อนที่ร้องว่าอ้วนก่อนนะครับเขาร้องว่าจะอ้วนขนาดไหน corpulent obese overweight fleshy อ้วน plump stout chubby tubbyฉันไม่เคยสนใจจะผอมขนาดไหน anorexic skinny underweight bony slender scrawny skeletal slim ฉันไม่เคยสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่น้องๆลองฟังเพลงดูอีกรอบหนึ่งละกันเพื่อเป็นการทบทวนนะครับว่าเพลงที่เราได้ยินไปเนี่ยนะครับเพียวพี่ได้อธิบายแล้วน้องๆจะเข้าใจเพลงนี้มากขึ้นหรือไม่นะครับยังไงลองฟังเพลงอีกหนึ่งรอบละกันนะครับสำหรับเพลงอ้วนและเพลงผอมนะครับStout, chubby, tubby, ฉ
ันไม่เคยสนใจอาจจะมองรูปกายสวยงามอาจจะฟังจากรอยถ้อยคำงดงามรู้ในใจไม่เคยมีคำถามแค่เพียงทำตามหัวใจพร้อมขนาดไหน Anorexia skinny Underweight bonySlender skinny Skeletal slimฉันไม่เคยสนใจรู้ในใจว่าฉันรักเธอแม้จะเป็นเช่นไรลองทบทวนพร้อมกันนะครับจะอ้วนขนาดไหนขอพูดลันทอบีส over with flat cheek อ้วน plum stout ชับมีทับปีฉันไม่เคยสนใจพร้อมขนาดไหน anorexia skinny underweight bonySlender skinny Skeletal slim ฉันไม่เคยสนใจนะครับเมื่อสักครู่ก็คงจะได้คำศัพท์คำว่าอ้วนและก็คำว่าผอมไปแล้วนะครับอันนี้นี่คงจะไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยถ้าได้ทบทวนถ้าได้ร้องเป็นประจำแล้วแล้วก็คงจะจำศัพท์เหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เราลองเข้ามาสู่เรื่องของสิ่งที่เป็น grammar อีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับที่เราจะเรียนในวันนี้ซึ่งเราก็จะมีเพลงอีกเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพลงที่ยาวสักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้ฟังเพียงแค่ไม่กี่รอบแล้วเดี๋ยวไงเราต้องอธิบายแล้วก็น้องๆที่สนใจก็อาจจะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์เองด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องนี้พี่อธิบายสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของ gerund นะครับ gerund ในที่นี้คืออะไรนะครับ gerund ในที่นี้คืออะไรน้องๆลองดูพร้อมกันนะครับคำว่า gerund จริงๆแล้วนั่นก็คือ verb เติม ing นะครับหลายๆคนจะเข้าใจแบบนั้นนะครับ gerund นั่นก็คือ verb เติม ing นะครับซึ่งหลายๆคนคิดว่ามันเป็นคำกริยาแต่จริงๆแล้ว gerund นั้นอยู่ในรูปของ verb เติม ing แต่จริงๆแล้วมันเป็นคำนามนะครับมันเป็นคำนามนะครับมันจะไม่ใช่คำกริยานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติพี่พูดว่า I am swimming นะครับที่แปลว่าผมหรือฉันกำลังว่ายน้ำอยู่เนี่ยนะครับ I am swimming ตรงนี้เนี่ยเป็นคำกริยานะครับมันแปลว่าฉันกำลังว่ายน้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เจอรันแต่ถ้าพูดว่า I like swimming นะครับ swimming ในที่นี้เนี่ยนะครับจะเป็นคำที่เราเรียกว่าเจอรันนั่นเองนะครับคือเป็นคำนามนะครับเพราะว่าฉันชอบการว่ายน้ำคำว่าการว่ายน้ำหรือกีฬาว่ายน้ำนะครับเป็นคำนามนะครับแปลว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับกีฬาว่ายน้ำเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยหลายคนอาจจะสับสนเพราะฉะนั้นพยายามแปลและพยายามดูให้ดีๆนะครับว่าgerund หรือคำกริยาที่เติม ing เนี่ยนะครับมันเป็นการที่เราแปลให้มันเป็นคำนามจริงหรือไม่อย่างตัวอย่างแรกข้างบนนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าแปลว่าฉันกำลังว่ายน้ำส่วนตัวอย่างข้างล่างเนี่ยจึงจะถูกนะครับว่ามันเป็นเจอรันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่พี่กำลังจะให้น้องๆได้รู้จักนั่นก็คือนอกจากคำว่าไลค์แล้วเนี่ยจะมีคำกริยาอื่นๆหรือไม่ที่จะต้องตามด้วยเจอรันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โครงสร้างของมันจะเป็น subjectบวก verb และบวกด้วย gerund นะครับนะซึ่ง gerund ในที่นี้แหละนะครับมันเป็นโครงสร้างเดียวกับเรื่องของ object หรือกรรมนะครับจริงๆแล้วมันก็คือ subject บวก verb และบวกด้วย object นะครับ gerund เป็นคำนามที่ทำหน้าที่ตรงนี้นั่นก็คือคำหน้าที่เป็นกรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฉันชอบอะไรชอบ swimming คือชอบการว่ายน้ำเพราะฉะนั้นการว่ายน้ำจึงเป็นกรรมนะครับของคำว่าชอบนะครับอันนี้เนี่ยคิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจในโครงสร้างง่ายๆแบบนี้แต่สิ่งที่เราต้องจำในวันนี้นั่นก็คือว่านอกจากคำว่า like แล้วเนี่ยนะครับมันจะยังมีคำกริยาอื่นอีกหรือไม่ที่ต้องตามด้วย ing
เพราะนั้นวันนี้ที่เราจะเรียนในเรื่องของเจอรัลนั่นก็คือเรียนในเรื่องของสิ่งนะครับที่จะต้องตามด้วย verb ing นั่นก็คือก็เรียนในสิ่งที่นอกจากคำว่า like แล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกไหมที่จะต้องตามด้วย verb ing นะครับเพราะฉะนั้นลองมาฟังเพลงเจอรั่นกันดีกว่าอาจจะเป็นเพลงที่ฟังแล้วขำๆนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ทำนองดูอาจจะแบบว่าทำให้เรานึกถึงเพลงทางภาคอีสานหรือเพลงที่เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ฟังแล้วก็สนุกดีคืนเครงดีนะครับลองฟังดูนะครับว่าคำกริยาใดบ้างที่เมื่อเวลาใช้แล้วต้องใช้ตามด้วยเจอรั่นหรือ verb เติม ingแล้วน้องลองฟังเพลงเลยครับสวัสดีคุณแม่พี่น้องวันนี้เราจะมาร้องเพลงเจอรันกัน Music มาRecalling object to be opposed to be used to admit to take to look forward to be accustomed to do you mind do mind detest delay deny defer is that consider dislike feel like recognize report resent will crumble on prevent pardon leave or recommend recall be worthy or something to understandอ้าวเมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะครับเพลงเจอรั่นหลายคนฟังแล้วนึกถึงแบบว่าเพลงพื้นบ้านของเรานะครับจริงๆแล้วก็เป็นเพลงหนึ่งที่เวลาเราได้ฟังแล้วก็ร้องตามพยายามคลอตามแล้วมันก็สนุกสนานอะไรประมาณนี้นะครับทำนองมันเลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับยังไงถ้าลองอยากได้เนื้อเพลงหรืออยากได้ลองฟังเพลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยยังไงที่เว็บไซต์ที่ให้ไปนะครับอาจจะมีนะครับนะไม่ใช่อาจจะมีจริงๆนะครับนะแต่เมื่อกี้ที่เป็นเจอรั่นเนี่ยลองมาดูซิว่าคำไหนบ้างและมีความหมายว่าอะไรบ้างที่ต้องตามด้วยเจอรันหรือตามด้วย verb เติม ing นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับว่าคำกริยาที่กำลังจะให้ไปไม่ใช่เป็นคำกริยาที่ต้องเอาไปเติม ing แล้วเป็นเจอรันนะครับแต่เป็นคำกริยาที่จะตามด้วยเจอรันนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูความหมายมันก่อนดีกว่าว่าแต่ละคำนั้นแปลว่าอะไรบ้างน้องลองดูพร้อมกันนะครับ mind ในที่นี้นะครับคำแรกนะครับจดลงไปเลยนะครับมันแปลว่ารังเกียจนะครับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคำกริยาแต่ถ้าเป็นคำนามก็อาจจะแปลว่าจิตใจอะไรแบบนี้ได้นะครับ mention แปลว่ากล่าวอ้างนะครับ mention แปลว่ากล่าวอ้างนะครับกล่าวถึงนะครับนะส่วน miss ในที่นี้แปลว่าพลาดนะครับ miss ในที่นี้แปลว่าพลาดนะครับ admit แปลว่ารับนะครับยอมรับนะครับยอมรับรับได้หมดนะครับ resist แปลว่าทนนะครับอดทนทนนะครับตัวต่อมานะครับ fancy นะครับ fancy แปลว่าชอบก็ได้นะครับแปลว่าฝันหาก็ได้นะครับใฝ่ฝันหาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับ finish นะครับแปลว่าเสร็จสิ้นนะครับแปลว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับนะครับ finish อันนี้คงจะรู้แล้วเพราะเป็นศัพท์ง่ายนะครับส่วน riskในที่นี้แปลว่าเสี่ยงนะครับลองเสี่ยงดูเสี่ยงทำนู่นทำนี่นะครับอะไรที่อันตรายนะครับใช้คำว่า risk นะครับ recollect นะครับแปลว่าจำได้นะครับ recollect แปลว่าจำได้นะครับ object to แปลว่าคัดค้านนะครับ object to แปลว่าคัดค้านนะครับ be opposed to ก็แปลเหมือนกันครับแปลว่าไม่เห็นด้วยคัดค้านนะครับ
พราะคำว่า oppose เนี่ยก็แปลว่าอยู่ตรงข้ามนะครับไม่เห็นด้วยนะครับอยู่กันคนละฝั่งอะไรเงี้ยเหมือนคำว่า opposite ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าอะไรครับ opposite แปลว่าตรงกันข้ามนะครับ be used to ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเคยแต่แปลว่าชินนะครับน้องๆคงจะอาจจะสับสนนะครับแต่ถ้า used to เฉยๆแปลว่าเคยแต่ถ้า beused to นะครับแปลว่าชินนะครับในที่นี้ส่วน admit to นะครับแปลว่ารับไปนะครับแปลว่ารับไปนะครับนะครับพวกนี้ต่อมานะครับในท่อนต่อมา take to นะครับแปลว่านำมานะครับ look forward to นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ารอนะครับหรือตั้งตารอbe accustomed to แปลว่าคุ้นเคยนะครับ be accustomed to แปลว่าคุ้นเคยนะครับ do you mind กับ would you mind เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำถามนะครับจะถามว่าจะรังเกียจไหมเวลาที่เราต้องการพูดให้ไพเราะนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณจะรังเกียจไหมถ้าจะออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกหรือคุณจะรังเกียจไหมถ้าจะให้ฉันยืมสิ่งของสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคำว่า do you mind กับ would you mind นะครับเป็นตัวที่ถามนะครับเด็กๆลองดูนะครับสังเกตเขาใช้คำว่า do you mind กับ would you mind นะครับสังเกตที่คำกริยาช่วยที่เขาเอามาใช้นะครับอย่าใช้เป็น can หรืออย่าใช้เป็นตัวอื่นนะครับต้องใช้เป็น2ตัวนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เคยออกข้อสอบentrance มาแล้วนะครับตัวต่อมานะครับ detest นะครับแปลว่าเกลียดฮะ detest แปลว่าเกลียดนะครับ delay แปลว่าสายส่วน deny แปลว่าปฏิเสธนะครับ defer แปลว่าเลื่อน discuss แปลว่าถกเถียงโต้แย้ง consider แปลว่าพิจารณานะครับส่วน dislike แปลว่าไม่ชอบ feel like ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ารู้สึกชอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ feel like ในที่นี้แปลว่าอยากนะครับส่วน recognize พี่ให้เป็นแบบอเมริกันกับแบบอังกฤษนะครับจะเขียนแบบอเมริกันก็ลงท้ายด้วย ze แบบอังกฤษก็ลงท้ายด้วย se นะครับ recognize แปลว่าจำได้นะครับ recognize แปลว่าจำได้นะครับคล้ายๆกับคำว่า remember นะครับอ่ะตัวต่อมานะครับ report นั้นแปลว่ารายงานนะครับresent นั้นแปลว่าปฏิเสธ postpone แปลว่าเลื่อน go on ไม่ได้แปลว่าไปนะครับแต่แปลว่าทำต่อนะครับ prevent แปลว่าป้องกัน pardon แปลว่าขอโทษ leave off แปลว่าละทิ้งRecommend แปลว่าแนะนำนะครับแล้วก็จดทันกันหรือเปล่านะครับต่อไปครับ Recall แปลว่าจำได้เราเจอคำว่าจำได้มาเยอะแล้วมากเลยนะครับน้อง recall เอ่ย recognize เอ่ยมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเด็กๆลองดูนะครับ be worth นะครับอันนี้แปลว่ามีค่านะครับ be worth นะครับ devote นะครับแปลว่าอุทิศตนแปลว่าอุทิศเฉยๆครับไม่ได้อุทิศตนนะครับถ้าอุทิศนะครับคำว่า devote นะครับ understand เข้าใจcan't stand ไม่ได้แปลว่าไม่สามารถยืนได้นะครับแต่แปลว่าไม่รับไม่ได้นะครับ can't bear ก็รับไม่ได้ครับ can't help แปลว่าช่วยไม่ได้เดี๋ยวพี่จะลองยกตัวอย่างให้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ can't resist นะครับแปลว่าทนไม่ได้compare แปลว่าเปรียบเทียบ
complete เสร็จสิ้นสมบูรณ์ confess สารภาพ be useless ไร้ประโยชน์ endure แปลว่าทนนะครับ suggest แปลว่าแนะนำ adore แปลว่าเทิดทูนappreciate แปลว่าชื่นชม avoid แปลว่าหลีกเลี่ยง enjoy แปลว่าสนุกสนาน จดทันไหมครับน้องๆ นะครับavoid แปลว่าหลีกเลี่ยง enjoy แปลว่าสนุกสนานนะครับ escape แปลว่าหลบหนีนะครับ excuse แปลว่าขอโทษ tolerate แปลว่าทน anticipate แปลว่าคาดการ be busy แปลว่ายุ่งนะครับbe familiar with แปลว่าคุ้นเคย give up แปลว่าหยุดนะครับเลิกไม่ทำแล้ว forgive แปลว่าขอโทษforgive แปลว่ายกโทษครับขอโทษ practice แบบอเมริกันกับแบบอังกฤษไม่เหมือนกันนะครับน้องๆลองดูนะครับการสะกดนะครับ practice แปลว่าฝึกฝนkeep ทำต่อไปนะครับไม่ได้แปลว่าเก็บรักษานะครับเก็บรักษาใช้อีกคนละกรณีนะครับ quit ในที่นี้แปลว่าหยุดไม่ทำอีกแล้วนะครับสุดท้ายแล้วครับis no use แปลว่าไม่มีประโยชน์เหมือนกับคำว่า is no good นะครับ is no use is no good แปลว่าไม่มีประโยชน์นะครับ put off แปลว่าเลื่อนนะครับคำนี้ไม่ได้แปลว่าอะไรเกี่ยวกับวางเลยนะครับแต่คำนี้แปลว่าเลื่อนนะครับ keep on ทำต่อไป carry on ก็ทำต่อไปนะครับ keep on carry on ความหมายเดียวกันนะครับแปลว่าทำต่อไปนะครับ imagine แปลว่าจินตนาการinsist on แปลว่ารบเร้าแปลว่ายืนกรานนะครับแล้วเขาก็ยังบอกว่าเดี๋ยวก่อนหรือหลัง prepose หลังคำว่า go หลังคำว่า no เนี่ยต้องบวกด้วย verb ing นะครับและยกตัวอย่างเอาไว้ว่า go shoppingno smoking เห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นเด็กสังเกตเลยว่าหลัง go หลัง no ต้องตามด้วย verb ing ซึ่ง verb ing เหล่านี้แหละคือเจอ run นะครับนั่นก็คือเจอ run ที่เรารู้จักกันนั่นแหละนะครับมันคือคำนามนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน้องๆก็คงจะต้องลองจำแล้วล่ะมันเยอะมากนะครับเข้าใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนั่นคือถ้าเราไม่จำเนี่ยเราจะไม่มีทางทราบทันทีว่าโครงสร้างของ verb เหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆหลายคนอยากลองได้ประโยคตัวอย่างนะครับพี่จะลองยกประโยคตัวอย่างจากตรงนี้นะครับให้เด็กๆลองดูแล้วกันนะครับมาลองดูไอ้ท่อนแรกของเราซิว่าจะได้ตัวอย่างอะไรบ้างเขาบอกว่า my mention meet admit resist นะครับเอาจากคำว่า mind แล้วกันพี่คงจะไม่สามารถยกได้ทั้งหมดนะครับ mind นะครับในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นdo you mind พี่ขอใช้เป็นคำถามแล้วกันนะครับ do you mind smoking outside เราเป็นคนแพ้บุหรี่หรือเราเป็นคนไม่ชอบกลิ่นบุหรี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเลยถามเพราะว่าจะรังเกียจไหมครับถ้าจะออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกหน่อยอะไรเงี้ยนะครับคือให้เขาออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกสังเกตนะครับคำว่า my เป็นหนึ่งในเพลงนะครับแล้วแน่นอนต้องตามด้วย smoking นั่นก็คือเจอรันนั่นเองเห็นไหมครับลองจดตัวอย่างประโยคไปนะครับแล้วลองขีดเส้นใต้ทำเครื่องหมายนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นอันนี้คือ mind นะครับแล้วตามด้วยเจอรันนะครับ do you mind smoking outside นะครับหรือแม้แต่ในหน้าที่2มันมี fancy finish risk
recollect, object to, be opposed to, be used to, admit to นะครับพี่ขอใช้คำว่า be used to แล้วกันนะครับนะยกตัวอย่างเช่น she is นะครับหรือ she was ดีกว่าเอาเป็น past ดีกว่า she was used to living in New York เธอนั้นนะครับเธอนั้นชินนะครับเธอนั้นชิน to be used to ตามด้วยอะไรครับเจอรันนะครับเธอนั้นชินกับการอาศัยอยู่ในนิวยอร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้หญิงคนนี้ต้องย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดที่ต่างรัฐต่างมลรัฐเนี่ยก็คงจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเธอชินนะครับกับการอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กนะครับชินกับการอาศัยอยู่ที่นิวยอร์ก to be used to แปลว่าชินนะครับเพราะฉะนั้นตามด้วย living ซึ่ง living ในที่นี้ก็คือเจอรันนั่นเองคือ verb ที่เติม ing นะครับเราเรียกสิ่งนี้นะครับอ่ะอีกสักตัวอย่างแล้วกันจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อหลังจากตรงนี้แล้วต้องเป็นเจอรันนะคำนี้นะครับ take to look forward to นะครับ be accustomed to do you mind หรือ would you mind นะครับคำว่า be accustomed นะครับแปลว่าคุณเอาคำว่า look forward ดีกว่านะครับอันนี้เราจะเห็นบ่อยมากๆถ้าเราลองไปห้างสรรพสินค้าหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเจอคำว่า look forward เวลาเขาเขียนที่ตรงป้ายตอนที่เราออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นเขาจะเขียนว่า thank you นะครับ thank you ขอบคุณนะครับ thank you for shoppingขอบคุณที่มาใช้บริการหรือมาซื้อของอันนี้นะครับแล้วเขาก็เขียนต่อว่า we look forward เราตั้งตารอนะครับ we look forward to นะครับ serving เติม ing you againเขาบอกว่าขอบคุณที่มาช้อปปิ้งหรือมาซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าของเขานะครับแล้วเขาก็ยังบอกว่าเราตั้งตารอที่จะได้รับใช้นะครับ serving ในที่นี้เป็น gerund ครับเป็น verb เติม ing นะครับเป็น gerund นะครับที่อยู่หลังคำว่า look forward to เห็นไหมครับ gerund ในที่นี้จะใช้ในลักษณะนี้นะครับหวังว่าจะได้รับใช้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ look forward to serving you again นะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนะครับในตัวต่อมาแล้วกันนะครับมี detest, delay, deny, defer, discuss, consider, dislike, feel like, recognize นะครับอันนี้ลองเอาคำว่า feel like แล้วกันที่แปลว่าอยากยกตัวอย่างเช่นวันนี้รู้สึกว่าอารมณ์ดีจังเลยอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนก็เลยอยากจะไปเต้นรำกันก็บอกเพื่อนว่า I feel like dancing tonightนะเพื่อนถามว่าอ้าวแล้วอยากออกไปไหนล่ะอยากไปเที่ยวอยากไปทำอะไรบอกว่าเราเนี่ยอยากจะไปเต้นรำจังเลยคืนนี้ I feel like dancing tonight dancing ในที่นี้มาตามหลังคำว่า feel like นะครับซึ่ง feel like แน่นอนต้องตามด้วย gerund นะครับไอ้ dancing จึงต้องทำหน้าที่เป็น gerund หรือ verb เติม ing นั่นเองนะครับตรงนี้เป็น gerund ฉันอยากจะไปเต้นรำคืนนี้นะครับreport, resent, postpone, go on, prevent, pardon, leave off, recommend นะครับนะ recommend ละกันเอาคำว่า recommend ซึ่งแปลว่าแนะนำละกันนะครับเขาบอกว่า they recommended him พวกเขาได้แนะนำให้เพื่อนผู้ชายคนนี้นะครับนะ having newhair style เพื่อนคนนี้มาปรึกษาว่าเอ๊ะจีบคนนู้นจีบคนนี้ก็ไม่เคยจะจีบติดสักทีมีปัญหาอะไรนะเราดูไม่ดีตรงไหนเพื่อนก็เลยแนะนำให้เขาเนี่ยไปเปลี่ยนทรงผมนะครับ recommend นะครับสังเกตว่า having ในที่นี้ตามหลัง recommend เพราะนั้นต้องใช้ว่าเป็น gerund หรือ verb เติม ing นะครับพวกเขาได้แนะนำเพื่อนเหล่านี้เพื่อนคนนี้เนี่ยนะครับให้ไปตัดผมใหม่นะครับ new hairstyle นะครับก็คือตัดผมเป็นสไตล์ใหม่เป็นแบบใหม่ที่มันดูดีมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้ gerund ข้างหลังตรงนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่า recall แปลว่าจำได้ be worth devote นะครับ understand can stand can bear can help นะครับในที่นี้ devote นี่แปลว่าอุทิศนะครับยกตัวอย่างเช่น
the king นะครับพระราชาของเราหรือในหลวงของเราเนี่ยนะครับ devote himself helping Thai people บอกในหลวงของเราเนี่ยท่านทรงงานหนักมากๆและท่านได้อุทิศพระวรกายนะครับหรือได้อุทิศตนเนี่ยนะครับ devote himself เนี่ยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคำกริยาที่ต้องตามด้วย gerund เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย helping เนี่ยที่แปลว่าช่วยเนี่ยก็อยู่ในรูปของ gerund นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในหลวงของเราได้อุทิศพระวรกายของพระองค์ช่วยประชาชนไทยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยตัวอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่าคำว่า devote แปลว่าช่วยนะครับช่วยในที่นี้เนี่ยแปลว่าอุทิศแปลว่าช่วยนะครับนะแปลว่าอุทิศตนนะครับนะช่วยเหลือคนไทยนะครับอันนี้ก็คืออุทิศตนช่วยเหลือคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ devote นะครับเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งต่อมาลองดูอีกสักตัวอย่างละกันครับ can resist compare complete conface be used late endure suggest adore appreciate avoid enjoy นะครับ enjoy ละกันอันนี้เนี่ยถ้าใครจะเห็นคำว่า enjoy ที่แปลว่าสนุกสนานเนี่ยอยากจำง่ายๆว่า gerund มันคือตรงนี้แหละนะครับแนะนำให้แบบท่องประโยคนี้เอาไว้ละกัน I enjoy eating นะครับฉันชอบกินอาหารฉันสนุกมากเวลาที่ได้กินอาหารหรือได้รับประทานอาหารอะไรแบบนี้นะครับเพราะนี่เนี่ยเป็นประโยคสั้นๆและเตือนสติเราว่าเวลาเราเจอเห็นคำว่า enjoy แน่นอน enjoy เป็นหนึ่งในคำที่ต้องตามด้วย gerund เพราะฉะนั้น eating จึงเป็น gerund เป็น verb ที่เติม ing นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น I enjoy eating เป็นตัวอย่างประโยคที่น้องๆควรจะจำไว้นะครับจำไว้ให้ดีนะครับ I enjoy eatingEscape, excuse, tolerate, anticipate, be busy, be familiar with, give up, forgive, practice, keep, quit is no use นะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนะครับเอาคำว่า give up ละกันนะครับ give up ละกันที่แปลว่าหยุดไม่ทำอีกแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับอยากจะหยุดเหลือเกินนะครับเห็นคนเขาหยุดมากเลยไม่สูบบุหรี่กันอีกต่อไปแล้วนะก็เลยพูดว่า I give up smokingผมเลิกสูบบุหรี่แล้วครับนะครับ I give up smoking นะครับสังเกตว่าคำว่า give up ก็นะเป็นหนึ่งในนี้แล้วก็ตามด้วย smoking ซึ่งเป็นอะไรครับ gerund เหมือนกันนะครับ I give up smoking นะครับแล้วต่อมานะครับก็สุดท้ายนะครับ is no use and is no good นะครับ put off keep on carry on imagine insist on เดี๋ยวก่อนหรือหลัง prep poll หลัง go หลัง no verb ing ฉัน go shopping no smoking ขอใช้สำนวนคำว่า is no good นะครับเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งโอ้โหดื้อรั้นมากๆเราแนะนำอะไรเตือนอะไรไปเขาก็ไม่ค่อยจะฟังนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเลยบอกว่า it's no goodไม่มีประโยชน์หรอกที่จะไปคุยกับเขา talking to him it's no good talking to him นะครับไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีดีอะไรเลยที่จะต้องไปคุยกับเขาเพราะนั้นตามหลังสำนวน is no good นะครับก็ต้องตามด้วย gerund หรือ verb เติม ing เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้นี่เองนะครับที่เราใช้คำว่า talking นะครับเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน้องๆคงจะจดทันแล้วก็จดตัวอย่างประโยคเอาไว้นะครับตัวอย่างประโยคนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเวลาเราไม่เข้าใจหรือเราทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันอาจจะทำให้เรากลับมาอ่านตัวอย่างประโยคแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนไปมากขึ้นนะครับถ้าเราจะมวนจำอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับต้องดูที่ตัวอย่างประโยคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆลองกลับมาทบทวนกันอีกทีนึงนะครับตั้งแต่แรกว่าในเพลงเจอร์รอนนั้นมีเพลงคำว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองฟังเพลงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดูซิว่าในเพลงเจอร์รอนนั้นมีคำศัพท์อะไรตัวอย่างอะไรที่เราพอจะจำได้บ้างนะครับอันนี้อย่าลืมเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับแล้วน้องลองฟังดูพร้อมๆกันเลยนะครับเพลงเจอร์รอนครับสวัสดีคุณแม่พี่น้องวันนี้เราจะมาร้องเพลงเจอร์รอนกัน Music มาร้องพร้อมกันเลยก็ได้นะครับน้องๆทำนองมันจะได้ติดหูนะครับ My mansion may admit resist fancy
finished wrist recalling object to be opposed to be used to admit to take to look forward to be accustomed to do you mind with your mind detest delay deferred is that consider dislike feel like recognize น้องร้องหรือเปล่าครับที่บ้านที่บ้านครับ what time go on prevent pardon if I recommend recall be worthy or something toJust I don't appreciate Avoid, enjoy, escape, excuterate, anticipate EDC, be familiar with Give up for good practice, keep good, it's no good And it's no good, put on, keep on, carry on Imagine, insist on, add your gong, we run tempo Run go, run no, go back and G Should go shoppingลองซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับลองซ้ำอีกหนึ่งรอบเลยนะครับจะให้จำได้ดีๆต้องซ้ำเยอะๆนะครับน้องๆลองฟังพร้อมกันนะครับ My mention is admit resist Fancy finish risk Recalling object to Be opposed to Be used to admit to Take to look forward to Be accustomed to Do you mind be mine Detest delay denyDiscuss, consider this like feel like recognize Report, present, postpone, go on, prevent Pardon, leave off, recommend, recall, be worthy or something true Understand, can't stand, can't bear, can't help, can't resist Compact, complete, confess, be useless Endure, suggest, adore, appreciate Avoid, enjoy, escape, excuterate, anticipateหลายคนนั่งฟังเพลงเจอรันแล้วคงจะอมยิ้มกันไปด้วยนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเวลาที่เราฟังแล้วเนี่ยนะครับอาจจะรู้สึกตลกนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราจำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การทบทวนนะครับน้องๆว่าเราจะสามารถจำได้คำศัพท์เหล่านี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนเด็กๆต้องกลับไปทำกันบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็ฟังเพลงได้นะครับที่ขึ้นที่อยู่ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับ www.nconcept.com แล้วก็ www.memology.com นะครับยังไงเนี่ยก็ต้องลองไปฟังดูนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ายังจำเพลงแรกกันได้หรือเปล่านะครับไหนลองกลับมาทบทวนเพลงแรกอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยถ้าใครจำได้ก็จะจำศัพท์อ้วนและผอมได้นะครับคำศัพท์ที่ให้ไปมีคำว่า corpulent นะครับถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านอ่านออกเสียงไปพร้อมกับพี่จะดีมากเลยนะครับคำว่า corpulent นะครับและก็คำว่า obese นะครับยังจำได้ไม่เอ่ยว่ามันแปลว่าโรคอะไรนะครับโรคอ้วนดีมากนะครับ obese แล้วก็overweight นะครับ overweight นะครับแล้วก็ fleshy ที่แปลว่าเจ้าเนื้อมาจากคำว่า flesh นั่นเองนะครับแล้วก็อ้วน plump นะครับที่แปลว่าอวบๆนะครับแล้วก็ stout นะครับ chubby tubby เป็นภาษาเด็กนะครับแปลว่าจ้ำม่ำหรือแปลว่าตุ้ยนุ้ยนะครับนะส่วนคำว่าผอมนั้นก็มีอะไรครับanorexic นะครับ anorexic นะครับซึ่งแปลว่าโรคผอมยกตัวอย่างเช่นอีกอันนึง skinny นะครับแบบหนังหุ้มกระดูกเลยนะครับหนังหุ้มกระดูกอันนี้ skinny นะครับแล้วก็ underweight นะครับก็แน่นอนน้ำหนักอันนี้น้อยเกินปกตินะครับส่วนอีกอันนึงคือคำว่า bony นะครับ bony นะครับที่แปลว่าอะไรกระดูกนะครับแล้วก็slender นะครับ slender นะครับแล้วก็ scrawny นะครับ scrawny ก็เป็นแบบขี้ก้างนะครับ skeletonแล้วก็ slim นะครับยังไงอันนี้ทบทวนศัพท์อีกทีนึงแล้วเดี๋ยวลองฟังเพลงนี้อีกทีนึงว่ามันเป็นเพลงยังไงใครจะจำทำนองได้หรือไม่นะครับลองฟังดูอีกหนึ่งรอบละกันนะครับแล้วน้องร้องตามนะครับไม่ว่าใครจะมองแบบไหนไม่ว่าใครจะคิดต่างไปเช่นไร
อาจจะมองรูปกายสวยงามอาจจะฟังจากรอยถ้อยคำงดงามรู้ในใจไม่เคยมีคำถามแค่เพียงทำตามหัวใจTall beast overweight fleshy อ้วนพลัมสตาวชับบี้ทับบี้ฉันไม่เคยสนใจจะพร้อมขนาดไหน anorexic skinny underweight bony slender scrawny skeletal slim ฉันไม่เคยสนใจนะครับวันนี้เราได้เรียนไปถึง2เพลงเลยนะครับเพราะว่า2เพลงนี้เนี่ยสำคัญมากๆถ้าน้องๆทุกคนเนี่ยจำได้นะครับแล้วสามารถรู้ว่าการนำไปใช้เนี่ยใช้ยังไงนะครับคำแต่ละคำนั้นมันมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะแปลโดยรวมว่าอ้วนและแปลว่าผอมเนี่ยจริงๆแล้วอ้วนเนี่ยมันก็จะมีในหลายระดับนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละบริบทหรือในแต่ละรูปร่างลักษณะเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้คำเนี่ยให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าไปสอบในระดับที่สูงมากขึ้นบางครั้งเนี่ยข้อสอบอาจจะออกมาต้องการหาคำว่าอ้วนอย่างที่เราเข้าใจแต่พอเป็น choice แล้วเนี่ยเขาอาจจะให้มาทุกคำที่อยู่ในเพลงนี้เลยก็ได้แต่ว่าอ้วนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับบริบทนี้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นเขาต้องการคำว่าอ้วนที่ต้องใช้กับผลไม้ได้นะครับคำอื่นเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับคำว่า corpulent หรือคำว่า overweight อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับแต่จะมีคำเดียวเท่านั้นก็คือยกตัวอย่างเช่นคำว่า plump นั่นเองนะครับที่จะใช้ได้นะครับส่วนผอมเนี่ยก็จะมีผอมในหลายลักษณะในหลายแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริบทจะเป็นตัวบอกนะครับว่าข้อสอบต้องการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเด็กต้องเลือกดูให้ดีๆนะครับส่วนเรื่องของเจอรันเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่ใช้เป็น verb ing แต่เราเป็นใช้ verb infinitive with to ในที่นี้เนี่ยก็จะทำให้ข้อความนั้นผิดหลักกราม่าไปในทันทีนะครับจึงต้องสำคัญมากๆที่เราจะต้องจดจำให้ได้ว่าคำกริยาตัวใดที่ต้องใช้กับเจอรันนะครับพี่มีเคล็ดลับอยู่ว่าเวลาที่เราเจอคำกริยาเหล่านั้นเนี่ยเราเคยอ่านหนังสือแล้วเคยเขียนหรืออาจารย์เคยบอกอะไรก็ตามเนี่ยให้เราจำไว้เป็นคู่ๆยกตัวอย่างเช่นคำว่า enjoy ที่อยู่ในเพลงเนี่ยถ้าเราจะท่องอยู่ในใจของตัวเราว่า enjoy doing something หรือ enjoy listening to the music enjoy playing game enjoy อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยค่อนข้างจำได้นะครับแล้วมันทำให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าชินนะครับนะกับการที่เราพูดว่า enjoy doing something เพราะนั้นเวลาไปทำข้อสอบเนี่ยเมื่อเขาเว้นไว้หลังคำว่า enjoy แล้วเนี่ยแน่นอนเราจะนึกขึ้นมาได้ทันทีว่าเราต้องเติมเป็น verb ing นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน้องๆต้องจำให้ได้นะครับว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างที่เราใช้กับ verb ing นะครับสิ่งนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะครับหลายๆคนสามารถจำได้แล้วหลายๆคนจำได้ครึ่งนึงหลายๆจนคนจำได้ 70% อันนี้ก็ดีมากนะครับเพราะว่าในอนาคตเราต้องใช้แน่ๆสิ่งนี้เนี่ยเราต้องเอาไปใช้ในมหาวิทยาลัยด้วยอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยคิดว่าเวลาก็คงใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับน้องๆที่ติดตามชม ETV ติวเข้มนะครับยังมีสัปดาห์ต่อๆไปอีกมากมายนะครับที่เราจะได้เรียนกับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะได้รู้ทุกแง่ทุกมุมของภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยน้องๆก็ลองกลับไปทบทวนในสิ่งที่เราได้เรียนกันในวันนี้แล้วยังไงครั้งหน้าเนี่ยยังไงกลับมาพบกันนะครับที่เดิมเวลาเดิมนะครับก็จะได้พบกับพี่ๆท่านอื่นๆอาจารย์ท่านอื่นๆอีกด้วยในแต่ละวิชานะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็คงต้อง say goodbye นะครับลาก่อนสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ